ดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเวิร์กช็อปของผมนะครับก็จะเห็นได้ว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดใครที่ติดตามบอยเวิร์กช็อปมาคุณอาจจะเห็นว่าผมมีวิธีการเก็บของที่เรียกว่า BOX อยู่ปัจจุบันนี้เก็บเป็นสแปร์ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้ละการเก็บของมันดูเหมือนง่าย ประเด็นคือผมเป็นคนที่เก็บของไม่เป็นระเบียบเป็นเพราะว่าผมมีของเยอะมากเว้ยแล้วของแต่ละอย่างที่ผมมีอ่ะมันดันเป็นของที่ผมใช้บ่อยด้วยมันเลยยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าการที่ผมมีของที่ผมต้องใช้บ่อยแต่มันอยู่ในกล่องแปลว่าผมต้องคอยไปเปิดหากล่องก่อนมันอยู่กล่องไหนวะเจอกล่องนั้นเปิดกล่องนั้นออกมาแล้วก็หยิบของนั้นออกมาปิดกล่องกลับเข้าไปเอาไปใช้เสร็จวางละเกละกะเสร็จปุ๊บเอากลับมาหากล่องก่อนกล่องอยู่ไหนเปิดกล่องใส่กล่องกลับเข้าไปปิดอาจารย์ผมคนนี้ผมชอบมากเหมือนกันอดัมซาเวชเขาสอนผมว่า cabinet is where things go to die แปลเป็นไทยคือช่องเก็บของหรือลิ้นชักหรือตู้ที่ปิดตายเนี่ยเป็นที่ที่สิ่งของเข้าไปตายเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ตามองไปในลิ้นชักแล้วเห็นของในลิ้นชักได้มันเป็นฟังก์ชันที่ลิ้นชักมันให้ไม่ได้เว้ยมันเลยเป็นสาเหตุที่ Gifinity System เลยเกิดขึ้นมาเป็นวิธีการเก็บของที่ผมใช้เครื่องพิมพ์สมมิติพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเก็บของมันดีทุกอย่างเลยเว้ยมันมีข้อเสียแค่อย่างเดียวก็คือมันต้องวางเป็นแนวนอนทุกครั้งที่เราต้องเก็บเป็นแนวนอนอ่ะการที่เราจะเก็บแนวนอนหลายๆชั้นอ่ะและให้เรา access ได้ไวๆอ่ะวิธีเดียวคือมันต้องอยู่ในลิ้นชักอ๋อมันก็วนกลับไปมันวนกลับไปปัญหาเดิมว่าลิ้นชัก things go to die คุณไม่รู้หรอกผมนอนคิดเรื่องนี้นอนไม่หลับกี่คืนแล้วการเป็นบล็อกอิเล็กตรีเนี่ยผมต้องนอนไม่หลับเพราะเรื่องอะไรแบบเนี้ยผมก็ใช้ชีวิตดู YouTube ไปเรื่อยใช่ไหมแล้วผมก็ดูเรื่องงานไม้อะไรอย่างเงี้ยและเสร็จปุ๊บมันก็มีคนในงานไม้เป็นคาร์เพนเตอร์ยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าคุณรู้จักกับเฟรนช์ครีดหรือเปล่าผมได้ยินคำนี้ครั้งแรกแบบเฮ้ยเฟรนช์ครีดคืออะไรวะเฮ้ยชื่อมันเท่เว้ยกูไม่เคยได้ยินเว้ยเฟรนช์ครีดเนี่ยเป็นระบบการเก็บของที่คนฝรั่งเศสเขาเป็นคนคิดขึ้นมามันเลยเป็นที่มาของคำว่าเฟรนช์ส่วนคำว่าคลีตเนี่ยแปลว่าอะไรที่มันเอาไว้ใส่ด้วยกันแล้วมันล็อกติดกันอย่างมั่นคงถ้าเกิดคนที่ขี่จักรยานนะเสือหมอบอะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะเคยได้ยินคำว่าคลีตซึ่งคลีตของเสือหมอบเนี่ยคือมันจะอยู่ใต้รองเท้าในรองเท้าของคนปั่นจักรยานเขาจะมีอยู่ที่รองเท้าของเขาเช่นเดียวกันเนกาทีฟคลีตก็จะอยู่ที่ตีนผีเพราะฉะนั้นเวลาที่นักปั่นเสือหมอบอ่ะการที่เขาจะปั่นให้คุ้มค่าคนขี่จักรยานทั่วไปเขาจะแค่ดันหน้าลงขาหลังขึ้นเนี่ยไม่ได้ดึงใช่ปะมันทำให้คุณใช้ efficiency ของขาคุณได้แค่ 50% แต่การที่คุณจะปั่นจักรยานแล้วแบบฝั่งนี้ดันฝั่งนี้ดึงอย่างเงี้ยแปลว่าเท้าคุณต้องติดเลยแล้วเขาก็ใช้ระบบคลีตเป็นการที่ทำให้รองเท้าเสือหมอบติดอยู่กับตีนผีของเสือหมอบได้อย่างมั่นคงมากๆพอเวลาผมเจอระบบเฟรนช์คลีตปุ๊บผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันตอบโจทย์ทุกปัญหาที่ผมมีเลยเว้ยมันเป็นระบบที่เอาของเนี่ยไปแขวนบนกำแพงได้เพราะมันไม่ต้องอยู่ในบนลิ้นชักละข้อที่1ข้อที่2ที่แบบผมเห็นปุ๊บแล้วผมแบบซื้อ CF เลยไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนผมก็จะทำระบบนี้ให้สำเร็จให้ได้เพราะว่ามันเป็นโมดูล่ามันออกแบบมาเพื่อผมเลยนี่นานี่คือคลีตงงไหมงงนี่ก็เศษไม้ไม่ใช่หรอเศษไม้ใช่ไหมคำว่าคลีตคือการที่2แผ่นที่หน้าตาเหมือนกันเอามาประกบกันแล้วมันจะพอดีจินตนาการว่าอันนี้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช่ป่ะพอผมตัด45ปุ๊บเอามาคว่ำใส่กันมันจะเข้ากันพอดีเป๊ะเลยนั่นแหละคือคลีตผมก็หาที่แรกก่อนที่ผมจะสร้างระบบเฟรนช์คลีตขึ้นมาแล้วผมก็มาเดินรอบสวนแล้วเฮ้ยมันรกมากเลยโซนนี้แต่ก่อนนี้มันไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้มันหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าผมฝึกทำกำแพงนี้เป็นกำแพงแรกอาจารย์ผมอดัมซาเวชเขาบอกว่าถ้าคุณคิดถึงของสิ่งไหนคุณต้องสามารถหยิบมันได้เลยแล้วพอใช้เสร็จคุณต้องสามารถวางคืนได้เลย1แอคชั่นเท่านั้นเยอะกว่านี้คือระบบคุณไม่อีฟฟิเชียนแล้วมันก็เลยออกเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าผมอยากจะใช้พลั่วสี่เหลี่ยมนี้ครับผมไปขุดดินขุดเสร็จแล้วไม่ดีอยากเปลี่ยนไม่พอใจอยากเปลี่ยนเนี่ยเข้าใจป่ะ French cleat เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อุปกรณ์ด้วยกันครับอุปกรณ์แรกเขาเรียกว่า wall cleat wall cleat คือตัวนี้เห็นไหมเห็นสามเหลี่ยมนี่ไหมเห็นเนี่ย cleat อันนี้ wall ส่วนอันนี้เขาเรียกว่า accessory cleat อันนี้คือ cleat นี่ที่ใส่ accessory ในโปรเจกต์นี้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างผมได้เรียนรู้ว่าแต่ละอัคเซสซอรี่มันจะมีวิธีการแขวนที่ไม่เหมือนกันแต่ละครั้งที่เราจะต้องสร้างอัคเซสซอรี่คลีตขึ้นมาอันหนึ่งเราต้องคิดว่าเราจะแขวนอุปกรณ์อะไรผมก็ได้เรียนรู้อย่างนึงว่าตัวกำแพงอ่ะมันต้องเป็นไม้ด้วยถ้าเกิดผมเอาวอลคลีตอ่ะเจาะเข้าปูนเลยอ่ะผมต้องเจาะรูปูนเยอะแค่ไหนคุณดูดิโปรเจกต์นี้ได้ทำให้ผมได้เรียนรู้การเจาะเหล็กตรงนี้มันมีคานเหล็กพอดีใช่แล้วผมแบบยังไงก็ต้องแปะไม้เข้าไปให้ได้ก็เลยได้รู้จักกับน็อตมีปีกเป็นครั้งแรกที่ผมได้ใช้น็อตมีปีกนี่หน้าตามันเป็นอย่างงี้ตรงข้างหน้าเนี้ยมันจะเป็นดอกสว่าน
มันจะเจาะไม้ฟูดเข้าไปปุ๊บไอ้ปีกเนี้ยก็จะเจาะไม้ให้รูใหญ่ขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นรูในไม้จะใหญ่แต่พอเวลาดอกเนี้ยเข้าถึงเหล็กปุ๊บปีกจะหักทำให้รูเหล็กอ่ะจะแน่นแต่รูไม้จะหลวมเพื่อที่ว่าพอเวลามันลงไปแล้วอ่ะมันดึงไม้เข้าเหล็กมนุษย์แม่งจีเนียสเนาะหลังจากโปรเจกต์นี้มันทำให้ผมมั่นใจละว่าผมเอาเฟรนช์คิดเนี่ยไปแอพพลายกับเวิร์กช็อปผมมันน่าจะได้ว่ะดูทรงแล้วมันเกิน 95% ผมว่ามันประสบความสำเร็จผมก็เลยสั่งไม้แผ่นใหญ่ๆมาไม้แผ่นเนี้ยมาจากร้านวัสดุอย่างนี้เลยคือแผ่นโคตรใหญ่นี่ปัญหาต่อไปก็คือผมจะเอาแผ่นไม้เนี่ยแปะบนกำแพงยังไงวะอย่างแรกก็เลยไปคุย ChatGPT ก่อนเอ้ยเว้ยกูจะจ่อของแขวนกำแพงไงดีวะเขาก็ถามผมเอ้ยของมันโหลดหนักเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็คำนวณกันกับ ChatGPT สุดท้ายก็เลยจบมาว่าเฮ้ยเราต้องมีสกรูปูนตัวนี้เนี่ยมันเป็นสกรูที่มหัศจรรย์มากพอเวลาที่เราเจาะรูในปูนเสร็จปุ๊บอะแล้วเราเอาสกรูเนี้ยเข้าไปอะมันจะยังหลวมอยู่ใช่ป่ะแต่พอเราขันปุ๊บอะตัวสกรูมันจะไปขยายข้างในปูนเป็นการล็อกตัวเองแล้วด้วยสกรูที่ใหญ่ขนาดเนี้ยผมติดเข้าไปอะตัวนึงน่าจะรับน้ำหนักได้ประมาณแบบ30โลอะแล้วผมก็ติดเข้าไป9ตัวมั้งสุดท้ายก็จบแขวนวอลคลิปสำเร็จแล้วผมก็เลยซื้อไม้มาอีกแผ่นนึงไซส์เดียวกันนี่แหละแล้วก็เอามาตัดเป็นคลิปเป็นไม้แผ่นยาวๆใช่ป่ะแล้วผมก็เอาเลื่อยเอียง45องศาตัดนี่45พอดีไปเลยไอ้ตรง45นี่แหละเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการสร้าง French Kiss System เลยคือมันต้อง45เป๊ะๆเลยผมตัดได้เสร็จปุ๊บแทนที่ผมจะเอาแปะเลยอ่ะมันจะเป็นปัญหาสิอันต่อไปมันก็จะไม่เท่ากันเป็นโปรเจกต์แรกเลยที่ผมได้ฝึกการทำจิกสิ่งนี้คือจิกคุณเห็นไหมว่ามันมีเส้นมีรูอยู่เพราะอะไรไม่อย่างนั้นน่ะทุกรูในนี้มันจะตรงกันหมดได้ยังไงวะอันนี้เหมือนโรงงานทำเลยมันเป๊ะหมดห่างกันไม่เกินครึ่งมิลผมรับประกันมันเลยทำให้ผมสามารถที่จะทำมาหลายๆแผ่นโดยที่แม่งเท่ากันหมดเลยข้อแตกต่างระหว่าง beginner carpenter กับ expert คือถึงแม้ expert เขาจะทำแค่ชิ้นเดียวเขาจะสร้างจิกอยู่ดีแล้วพอเวลาผมทำคลีตเสร็จปุ๊บใช่ปะแต่ละชั้นที่ผมทำขึ้นไปผมจะรู้ได้ไงว่ามันตรงอะอาจจะมุมแปะไปชิ้นหนึ่งผมรู้ได้ไงว่าชิ้นนี้ตรงอ่ะยินดีต้อนรับสู่อุปกรณ์ใหม่อีกแล้วสำคัญครับอุปกรณ์ที่ไม่เคยนึกว่าจะต้องซื้อเห็นไหมระดับน้ำอยู่ตรงกลางมันไม่ไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยทุกชั้นเป๊ะหมดเลยพอเราได้ระดับน้ำปุ๊บอ่ะผมก็เลยใช้จิ๊กสมมติว่าติดชั้นนี้เสร็จละวางไว้เอาไม้อันนึงวางยิงไม้อันนึงวางยิงจิ๊กนี่คือตัดใหม่หรือว่าไม่ผมหาเอาแถวพื้นนี่แหละ ผมไม่ได้สนใจนะว่าช่องว่างมันต้อง10มิลเป๊ะมันจะ 9.28 ก็ได้ที่สำคัญคือมันเท่ากันทุกอันหรือเปล่าผมก็ได้กำแพงขึ้นมาละเต็มละตอนนี้มีคลีตละก็แปลว่าระบบเสร็จไป 50% ละยังเหลืออะเซสซอรี่คลีตอีกชิ้นแรกที่ผมแขวนบนกำแพงแห่งนี้เลยนะก็คือของที่เราใช้ในคลิปที่แล้วแล้วก็คือคลิปวัดค่าไฟตัวนี้คือ RCBO Test Bench ของผมก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ทดสอบไฟฟ้าสิ่งเดียวที่ผมดัดแปลงคือนี่คือชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลยตัวทำให้ทุกอย่างมันทำงานได้โชหลังจากที่ผมติดอันนี้เสร็จผมก็สร้างอีกมากมายเลยนะครับแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันแต่มันก็จะมีของที่แบบหน้าตาเริ่มประหลาดอย่างเช่นอันนี้นี่ผมภูมิใจมากนะคุณคิดว่าสิ่งนี้ไม่ควรเก็บยังไงวะแต่มุมนี้มันก็คงได้แหละมุมนี้หรือยังไงหรือจะเสียบรูแต่ว่าอาจารย์บอกว่าทุกฉากมีมุม90เสมอและไม้สี่เหลี่ยมมันเป็น90มันก็จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บไงวะเอ้าใช้เราเตอร์เจาะไปรูแล้วกันใส่ลงไปอย่างงี้มันจะมีหลายงานเลยแหละที่ power tools ที่เป็นแบตเตอรี่มันไม่เหมาะสมเพราะว่าเราอาจจะต้องตัดเป็นเวลานานมากเดินเปลี่ยนแบตมันเสียเวลาผมก็เลยยังไม่ทิ้งไอ้พวกเนี้ยถึงแม้มันจะเป็นมีสายแล้วผมมีแบบไร้สายก็เถอะเพราะว่ามันทำงานได้นานกว่าคิดนานมากเหมือนกันว่าเฮ้ยวางไงดีวะ นี่มันผมก็เลยทำช่องนี้ขึ้นมาก็ดูเป็นบ้านที่เหมาะกับมันใช่คือเราเริ่มจากสันดานตัวเองก่อนแล้วเราค่อยเอาสันดานตัวเองไปสร้างของให้เหมาะกับสันดานเราหลังจากนั้นผมก็เริ่มมีของแปลกๆของที่ผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่ามันต้องสมัยเวิร์กช็อปพ่อผมแล้วไงอย่างเช่นอันเนี้ยข้างล่างเนี้ยข้างล่างนี่คือที่เก็บปัจแจทั้งหลายแต่ว่าผมมีปัญหาว่าเฮ้ยปัจแจเนี่ยผมไม่ได้มีครบทุกเบอร์เว้ยผมมีแค่บางเบอร์ผมเลยคิดว่าเฮ้ยมันเราจะเอาสิ่งที่เรามีสกิลอยู่แล้วอย่างเช่นการพิมพ์สามมิติเนี่ยมาบวกกับการสร้างเฟรนช์คีดไม้ได้ป่าวก็เลยออกแบบสิ่งนี้มาได้ครับถ้าคนถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่เอาสกูขันก็จบแล้วป่าวะง่ายๆทำเป็นเหมือนกันอยู่นี่อันนี้คือสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องพิมพ์สามมิติมันก็จะเป็นฟิลนี้มันก็จะมีของชิ้นใหญ่ๆที่แบบไม่รู้จะวางยังไงอย่างเช่นนี้สงสัยไหมฮะนี่คืออะไรฮะคืออะไรล่ะครับเอาไปดูกันฮะแว่นกรองแสง Optus Spitfire วัสดุทนไฟเบาหวิวไม่เป็นสิวงอได้บานพับไรส์กลัวสวมขาหลวมไม่รู้จักเลนทุบไม่หักรักสบายตาสเปคจะให้มาหลักหมื่นแต่จะฝืนขายหลักพันโคตรปกติลดร้อยนึงครับกลับแล้วนะฮะโอ้แว่นตา
ออฟตัสเขามีแว่นกันแดดด้วยนะทุกคนโอ้ใช้ดีใช้ดีผมก็เลยออกแบบสิ่งนี้มาที่แขวนปืนไฟแขวนอะไรไม่ได้แล้วนอกจากปืนไฟโอ้โหเวลาเราจะเปลี่ยนเครื่องเจียเนี่ยเรามันจะมีหลายใบที่เราต้องใช้บางทีเราต้องเจียหยาบขัดเงาอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันก็เลยออกแบบไอ้เจ้านี้มาลอจิกของผมคือถ้ามันละเอียดผมมาใช้ 3D print ถ้ามันหยาบผมจะตัดไม้อย่างที่ผมเคยบอกว่า precision is expensive ใช่ไหมแปลว่าถ้าเกิดผมจะเอาเวลามาทำชิ้นงานเดียวกันอะถ้ามันละเอียดมากอะแล้วผมใช้งานไม้ทำอะมันจะเสียเวลาผมซึ่งเวลาผม expensive เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันไม่ละเอียดเลยแล้วเราใช้เทคโนโลยี3มิติอะมัน expensive เกินความจำเป็นอันนี้เป็นชิ้นงานแรกที่ผมผสมผสานระหว่างงานไม้กับ 3D print มันเอ็กกันถ้าเกิดดึงอันนี้ออกมาคุณก็จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยเป็นระบบ gridfinity system แล้วอันนี้ผมก็มันเป็น gridfinity อยู่แล้วพวกเนี้ยก็เลยวางไปเลยได้เลยแล้วมันก็จะมีกล่องมาอย่างเงี้ยซึ่งผมแบบเอ้ยกล่องมึงดีแล้วอะดอกสว่านที่ผมใช้บ่อยเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้มันวางข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวมันชนกันเดี๋ยวมันจะแตกอะไรเงี้ยกล่องมันดีอยู่แล้วอะแล้วผมแบบเอ้ยทำยังไงดีอะโอ้ผมปิ้นกริดเปล่าๆปกติมันจะเป็นกล่องแล้วมีกริดข้างใช่ๆอันนี้เป็นกริดที่ไม่มีกล่องเป็นกริดที่ข้างบนเรียบใช่เพื่อที่ว่าเราจะมาแปะบนกล่องแล้วเราก็วางได้เลยแล้วปัญหาต่อไปที่ผมมีไว้พอผมวางดอกข้างนอกเนี้ยมันอยู่ในที่เปิดฝนตกอะไรเงี้ยมันก็มีความชื้นมีไอ้น้ำใช่ๆนี่ดอกทั้งหมดนี่น่าจะ 1,500 พังไปละ 1,000 นึงเนี่ยจริงคุณเห็นไหมว่ามันขึ้นสนิมหมดเลยใช่แปลว่าไม่ว่าผมจะซื้อไม่กี่ดอกมันก็จะพังถ้าผมไม่แก้ปัญหานี้ให้ได้ผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวแล้วผมก็เจอกับกล่องทัปเปอร์แวร์เรารู้กันอยู่แล้วใช่ป่ะใช่เก็บข้าวส่งข้าวสารอะไรเงี้ยใช่มันก็น่าจะเก็บดอกสว่านได้ดิเออเกิดคนถามว่าแล้วมันดูความชื้นได้ยังไงนี่มีซิลิก้าเจลอยู่ข้างในใส่เข้าไปปุ๊บปิดคราวนี้ผมแก้ปัญหาได้แล้วว่าผมจะเก็บความชื้นยังไงปัญหาต่อไปคือกูจะวางบนกำแพงนี้ยังไงผมเอาฝาเนี่ยเข้าเครื่องซีล็อกไม่ใช่ CNC ใช่ไหมซีล็อกเข้าเครื่องซีล็อกเอาฝาเข้าเครื่องซีล็อกเอากระดาษ A4 ออกมาแปะแล้วก็ตัดตามร่องมันเลยเรียบร้อยครับแล้วพอผมทำอันนี้เสร็จปุ๊บผมก็มีปัญหาต่อไปก็คือไอ้กล่องทัปเปอร์แวร์เนี่ยมันสั้นแต่ผมมีดอกที่ยาวผมก็เลยไปซื้อกล่องยาวมาครับแล้วเราจะเก็บยังไงวะไม่ให้ดอกมันชนกันเพราะดอกนี่มันทำจากเหล็กที่เป็นแบบมันแข็งก็จริงแต่ถ้ามันชนกันเองมันแตกได้เพราะว่ามันแข็งเจอแข็งแข็งเจอแข็งผมก็เลยดีไซน์สิ่งนี้ขึ้นมาสิ่งนี้ก็พิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์สามมิติของผมเลยสิ่งนี้ผมซื้อมาจากบอสบินฟาร์มครับรับพิมพ์ทุกอย่างเลยถ้าคุณมีไฟล์ครับเฮ้ยดีมากคุ้มเพจบล็อกกิลติครับแล้วก็ทักเข้าไปในเพจในเฟซบุ๊กครับอ๋อง่ายเขาตอบตลอดเลยง่ายๆอย่างนั้นเลยง่ายมีโค้ดบล็อกกิลติลดไหมครับเท่มากเลยอ่ะมันดูเป็นที่เป็นทางใช่ดอกไม่ชนกันเอออย่าลืมว่านี่คือ V1 ของผมนะครับทุกคนมันยังไม่สมบูรณ์แบบนี่คือ V1 เหรอเนี่ยนี่คือ V1 ก็นั่นแหละมึงเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับนี่ใส่เข้าไปเราเตอร์ตัดเหมือนเดิมแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันเพิ่มเงื่อนไขในการมาหยิบปะมันเพิ่มคุณพูดถูกผมยังทำมันได้ไม่ดีพอแต่มันดีกว่าเวอร์ชันก่อนผมแล้วเวอร์ชันก่อนผมคือมันขึ้นสนิมเวอร์ชันนี้มันไม่ขึ้นสนิมแล้วแค่นี้ผมก็พอแล้วเพิ่มมาสเต็ปหนึ่งในการเปิดฝาแลกกับการที่ผมไม่ต้องซื้อดอกใหม่ทุกครั้งอ่ะเออใช่คุ้มป่าวะก็โอเคนะเออใช่เดี๋ยวผมจะเก็บไปนอนไม่หลับต่ออีกสักคืนสองคืนผมอยากจะบอกเมคเกอร์ทุกคนเลยนะว่าถ้าคุณเก็บของไม่เป็นที่ไม่เป็นทางแล้วคุณยังไม่มีเครื่องพิมพ์สามมิติอ่ะแล้วคุณอยากจะเก็บของไวๆ efficient อ่ะไม่น่าจะมีระบบไหนในโลกที่ดีกว่านี้ละก็แนะนำนะครับใครที่แบบว่าอยากจะเก็บของก็ไปลองทำดูต่อไปนี้เวิร์กช็อปผมก็คงใช้ system นี้แหละที่เหลือก็แค่พัฒนาเวิร์กช็อปส่วนอื่นให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ดูติดตามผมมาจนจบแล้วหวังว่าจะอินสปายคุณให้คุณไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบทำนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยผมอิจฉาพี่บอสจังเลยมีพื้นที่เยอะแยะเลยในการทำงานจริงๆไม่นะเว้ยผมมีพื้นที่จำกัดครับทุกคนพื้นที่ที่ผมมีเนี่ย4x3 เมตรบ้างเนี่ยคือมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากทำอ่ะมันใหญ่มากเลยอ่ะตัดไม้ตัดเหล็กเชื่อมเหล็กต่อไม้ทำสีทำสวนทุกอย่างที่ต้องเกิดขึ้นในพื้นที่เล็กแค่นี้เวิร์กช็อปนี้มันไม่ใช่แค่เวิร์กช็อปนี้สิทุกที่ที่เก็บของผมอ่ะมันควรจะช่วยผมไม่ใช่หรอมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่มารั้งผมไม่ให้ผมได้ไปต่อไม่ใช่หรอไอระบบการเก็บของที่เป็นระเบียบเนี่ยมันช่วยให้ผมสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้